ตอนนี้นักศึกษานะครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับการใช้งานหรือการทำงานของหลอดไฟนะครับ LED มีหลักการทำงานอย่างไรบ้างในที่นี้มันจะมีทั้งหลอดดีและก็หลอดเสียนะครับที่กลัวมานะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คการตรวจซ่อมนะครับบางทีบางอย่างมาซ่อมได้นะครับหลอด LED นะครับมันก็ใช้หลักการพวกสวิตชิ่งอย่างที่ผมเคยได้สอนไปแล้วครับหลักการสวิตชิ่งมีการทำงานแบบไรอย่างไรนี่ก็คือหลักการสวิตชิ่งเนี่ยให้ไปดูใน YouTube เก่าๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้หลอด LED ดีนี่มี2หลอดนะครับตัวนี้ก็คือผมก็แกะออกมาคือให้เห็นวงจรภายในเลยเนี่ยมีวงจรทำงานอย่างไรบ้างหลักการทำงานอย่างไรบ้างผมได้เขียนเป็นวงจรมาแล้วตัวนี้นะครับวงจรเนี่ยเขียนมาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีนึงมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างจำนวนหลอด LED จะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดด้วยหลอดสั้นหลอดยาวเนี่ยหลอดยาวก็คือแรงดันไฟที่เลี้ยง LED ก็ต้องมากหลอดไฟ LED ก็จะมากเพิ่มตามตัวด้วยจากนี้ก็คือนี่เป็นหลอดดีนะครับหลอดดีเนี่ยหลอดดีตัวนี้ก็คือแล้วมันแตกครูก็แกะออกมาแล้วก็ค่อยๆเลาะออกมานะมันจะเป็นกระจกนะครับมันจะเป็นแก้วตรงนี้เป็นแก้วตรงนี้นะครับบางทีต้องระวังนะเป็นแบบแล้วติดยึดติดเลยอันนี้เป็นแบบยึดติดไอ้นี่เสียนะครับหลอดมันเสียละก็คือชุดนี้มันเสียมันซ่อมแล้วไม่คุ้มสามารถถอดออกมาได้เลยเป็นรางถอดมีสองแบบนะครับแบบเป็นรางเลื่อนแต่ไอ้นี่เป็นแบบนะยึดติดLED จะต่ออนุกรมกันไปตอนนี้เราก็มาดูเนี่ยวงจรสวิตชิ่งเนี่ยตอนนี้การทำงานแบบไหนอันนี้ครูก็จะต่อนะครับไอ้นี่ครูได้ทำ YouTube ไปแล้วนะครับไอ้ตอนที่ว่าใช้หลอดสั้นนะครับเวลาต่อใช้ขาหลอดไฟฟูลเซนต์แทงขาหลอด LED เนี่ยสามารถแทงกันได้ได้ทำไปแล้วตอนนี้เรามาดูเนี่ยในครูจะต่อไฟปุ๊บนี่ก็คือไฟข้าวใช่ไหม200 โวลต์เลยก็คือส่วนนี้ไงต่อหลอด LED นะครับส่วนนี้นะเราต่อไปนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้วงจรนี้อันเดียวกันนี่นะฮะไฟเข้าไปเนี่ยครูหลอดเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับสายนะฮะอันนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้ต่อจำเนื่องกันเลยแต่ส่วนนี้นะครับไปตัวนี้ก็คือแล้วตรงนี้ตรงหน้ามันแตกกูก็เลยเลาะออกมาก็เป็นแบบชุดนี้อันนี้กูต่อแค่ข้างเดียวได้นะฮะในต่อข้างเดียวนะแต่กูแนะนำให้ต่อแล้วฮะสองข้างแบบนี้ดีกว่าข้างเดียวตอนนี้คือต้องก็จะต้องมีไฟมาอยู่ใช่ไหมครับไฟ200 โวลต์รออยู่ต่อข้างเดียวนี่นะฮะสลับก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่ผ่านสวิตช์ตัวนึงแล้วก็มาปลั๊กเสียแล้วก็จะมาเข้านะครับด้านหนึ่งแผงวงจรอยู่ด้านนี้ใน LED ก็แล้วตอนนี้ตอนนี้เราดูสีละตัวนะครับตอนนี้เสียบตัวนี้ก่อนปึ๊บเสียบแล้วก็สว่างนะนี่วงจรทำงานมันนี่มีแค่นี้อันนี้สว่างแล้วไฟเข้ามานี่ชุดนี้ใส่ขาหลอดก็มันอย่างที่ทดลองขาหลอดสั้นใช่ไหมครับนี่ต่อจำอีกอันนึงนะครับเสียบเข้าไปนี่ผ่านสวิตช์นะสวิตช์อีกอันนึงนี่นะฮะถอดนี้ออกก่อนนะฮะสว่างเข้ามานี่ปุ๊บก็สายเส้นนึงมาเข้าแล้วฮะตัวนี้อีกเส้นนึงก็มาเข้าแล้วสวิตช์ผ่านตัวนี้แล้วเปิดสวิตช์ปุ๊บหลอดไฟก็สว่างอันนี้กูคว่ำนะเพราะว่ามันสว่างเกินนี่นะฮะเนี่ยนี่ก็เสียบอันนี้ได้ไปผ่านสวิตช์นี่ก็คือละหลอด LEDตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับอาการเสียของมันเป็นแบบไหนวิธีการวัดยังไงขาต่อแบบตาขาที่งานต่อแบบไหนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาเขียนนะครับวงจรการทำงานของหลอดไฟนะ LED อย่างนี้นะครับมันมีวงจรการทำงานอย่างไรบ้างนี่นะฮะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็แล้วครับใช้หลักการสวิตชิ่งนะครับก็คือ
แปลงจากแรงไฟนะครับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงหลักการสวิตชิ่งครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ดูเพิ่มเติมใน YouTube เก่าๆนะครับอันนี้ก็คือขับหลอด LED เนี่ยหลอด LED จะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับแล้วครับขนาดของนะฮะขนาดของหลอดนะครับหลอดสั้นหลอดยาวแรงดันไฟก็เหมือนกันนี่จะต่ออนุกรมกันอยู่นะครับหลอด LED นี่จะมาเขียนวงจรไอ้ส่วนนี้ก็เหมือนกันแต่ไอ้ตัวนี้มันคือนะฮะมันใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็คือละมันอยู่ในนี้แต่การทำงานเหมือนก็เหมือนกันการทำงานก็ใกล้เคียงกันนะฮะนี่ก็ละ LED อีกแบบนึงตัวแบบนี้อันนี้เดี๋ยวนี้เอาวางล่างก่อนนะฮะมันเสร็จแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาเขียนวงจรนะ LED ก็จะมี3เส้นนะครับไฟบวกลบนะตัวเรียก LED และอีกอันนึงฮะสายไฟที่จ้ำนะครับขั้วหลอด LED ที่อยู่ในนี้เลยตอนนี้แล้วก็มาดูนะครับมาดูตรงขั้วตรงนี้นะครับขั้วตรงนี้นะฮะขั้วหลอดตรงนี้เดี๋ยวเขียนอะไรนะขั้วตรงนี้มันจะจ้ำถึงกันนะฮะจ้ำถึงกันใช่ไหมชัดไหมเนี่ยจ้ำถึงกันตรงนี้อย่างนี้จ้ำถึงกันอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือตบขั้วตรงนี้จ้ำถึงกันแล้วเนี่ยจะต่อด้านไหนก็ได้นะครับจ้ำถึงกันแล้วก็จะมีแล้วฮะผ่านมาก็จะมีแล้วตัวนันทานอยู่ตัวหนึ่งมันอัฟฟิลตัวนันทานเข้าต่ำๆนะครับ5โอห์มประมาณนะฮะประมาณนะฮะถึง10โอห์มประมาณนี้แล้วก็จะมาเข้าวงจรเลยครับวงจรบิดบิดไดโอด4ตัวไดโอดบิด4ตัวก็คือตัวนี้นะครับไดโอดบิด4ตัวคือตัวนี้ไดโอดบิด4ตัวบิด4ตัวเนี่ยก็จะต่อนะครับต่อดีหนึ่งดีสองดีสามนะครับสี่ตัวนี้สี่ตัวตรงนี้ออกมานี้ได้เป็นไฟบุกตรงนี้ไฟแล้วไฟลบไฟลบไฟเข้ามานี่ A4 ตัวนี้ใช่ไหมครับด้านหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไล่ทีหลังนี่คือ D1 D2 D3 D4 หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาผ่าน C นะครับ C ที่นี้ก็คือ C filter มีขั้วนะครับ C filter ขั้วลบนี่ขั้วบวก C ตัวนี้ก็ตั้งแต่ค่าประมาณ 4.7ไมโครฟาราดถึง10ไมโครฟาราดแรงดัน400โวลต์ขึ้นไป4โวลต์หรือเรียกว่า400โวลต์ตัวนี้ก็คือได้เป็นไฟแล้วนะไฟตรงนี้เข้ามาแล้ว220โวลต์ AC ใช่ป่ะ200โวลต์เล็กที่ไฟผ่านที่อดออกมาสีตกคอมตัวนี้ได้ประมาณ300โวลต์เดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับประมาณ300โวลต์ DC นะผ่านที่อดแล้วกลายเป็นไฟ DCแล้วมาเข้าวงจรเรามาเข้าวงจรเขาเรียกวงจรสวิตชิ่งนะครับเป็นวงจรสวิตชิ่งวงจรนะสวิตชิ่งpower supply power supply ก็คือหรือวงจรนะขับแล้วครับขับหลอดแล้วขับ LED นั่นเองขับ LED คือแล้วจะต้องแรงดันไฟน้อยกว่าตัวนี้นะครับผ่านสวิตชิ่งเข้ามาเนี่ยแรงดันไฟก็คือตัวนี้จะเป็นแรงฟันแรงไฟ DC หลักการสวิตชิ่งกูก็สอนไปแล้วนะครับไปดูใน YouTube เก่าๆกูก็แล้วกันเป็นไฟ DC ตัวนี้ก็เป็นไฟ DC เนี่ยประมาณนะครับถ้าเป็นหลอดสั้นหลอดยาวก็จะแตกต่างกันไปกูเขียนประมาณเอานะครับ80ถึง120โวลต์ DC สมมุตินะฮะประมาณนี้นี่เป็นไฟนะครับบวกนี่เป็นไฟนะครับลบใช่ไหมแล้วก็มาผ่านนะครับผ่านมาปุ๊บก็จะต้องมาเข้าแล้วครับตัวนี้ก็คือเนี่ยจะเป็นบอกไว้จะบอกไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ DC เนี่ยบวกลบเนี่ยนะครับลบบวกใช่ไหมฮะผ่านสวิตชิ่งก็เป็นลบบวก
แล้วก็มาขับเลยครับหลอด LED ต่อกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับLED ต่ออนุกรมกันไปกี่หลอดก็แล้วแต่10หลอดประมาณถ้าเป็นหลอดยาวประมาณสัก70กว่าหลอดLED ก็ไปเรื่อยๆจนเป็นเขาเรียก LED N ไปเรื่อยๆนะครับ N ไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยๆนี่ LED 1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆแล้วแต่ขนาดของหลอดLED ก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้LED ต่ออนุกรมกันไปและอันหนึ่งนะอันนี้คืออานโนดคาโทดใช่ไหมต่อไปเรื่อยๆคาโทดก็จะไปเข้าไฟแล้วครับไฟลบไหมตอนนี้นี่ขึ้นอยู่ขนาดของหลอดหลอดสั้นหลอดยาวตัวนี้ก็หรืออีกด้านนึงใช่ไหมครับนี่คือไฟเข้ามาแล้วอีกด้านนึงตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือไฟ AC เข้ามาเนี่ย AC ตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บก็มาตรงนี้คอมมาอีกเส้นนึงโอ้โทษทีอีกเส้นนึงก็มานี่ปุ๊บอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือแล้วขั้วอีกอันนึงก็ AC เข้านี้นี่จะเป็นลายหรือนิวตันก็ได้หรือนี่เป็นนิวสลับกันได้ก็คือแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือไอ้ส่วนนี้ไงส่วนนี้ใช่ไหมครับนิวตันเนี้ยเข้ามาในฟึบก็ผ่านมานี่ฟึบมาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้หรือมองอีกอันหนึ่งก็คือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามเส้นไปเหมือนกันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามเส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วบวกลบอันนี้บวกลบอันนี้ฮะลายนิวตันเนี่ยเข้าไปทำนี้ก็จะเป็นนะครับเข้าไปในแผงวงจรตัวนี้เลยเนี่ยจะเป็นลายวงจรอยู่ก็ต่อหลักการนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะมีสามเส้นจะมีสามเส้นแล้วก็ไฟตัวนี้นะเวลาเราต่อใช้งานนะครับต่อใช้งานแล้วก็ขาหลอดเนี่ยตรงนี้เราต่อไปปุ๊บแล้วจะมาเข้าแล้วสวิตช์นี่จะเข้าแล้ว220โวลต์210โวลต์ AC และส่วนนี้ก็คือแล้วส่วนที่เป็น LED ตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ก็คือเป็นหลักการทำงานของนะครับนี่ลบหน่อยหลักการทำงานคร่าวๆของหลอดฮะหลอดไฟ LED นะครับหลักการทำงาน LED ตามนี้เลยเวลามันเสียนะครับแล้วเวลาวัดตรงนี้วัดปลายหลอดตรงนี้นะครับวัดเอามิเตอร์วัดปลายหลอดตรงนี้ก็คือนะฮะมันช็อตถึงกันนะฮะมันก็ต้องแล้วขึ้นก็คือวัดโอห์มเนี่ยตรงนี้เนี่ยขั้วนี้เนี่ยขึ้นแต่ส่วนมากนะที่พบบ่อยก็คือตัวนี้ก็คือแล้วมันเสียอยู่นะเสียอยู่กูก็มาซ่อมในที่นี้ก็คือก็คือแล้วต่อผิดนะครับก็คือแล้วคนต่อเด็กมันต่อผิดมันก็ไปแล้วเอาไฟ AC ตัวนี้เข้ามานี่เลยนี่ไง210โวลต์เข้านี่เลยก็ช็อตตรงนี้เปี้ยงขาดเลยตัวนี้แต่วงจรใช้ได้อยู่เนี่ยกูก็จับต่อเลยไม่ได้สอนมันอ่ะคือแบบนะฮะต่อผิดมันก็นึกว่าลายนิวตันเพราะมันเขียนอย่างนี้เนี่ยมันเขียนเนี่ยลายนิวตันมันดูไม่ดีอ่ะแต่มันนึกว่าไอ้นี่ลายนี่นิวตันแล้วก็ไต่เข้าไปเลยจริงๆแล้วไอ้นี่ก็ไม่น่าจะบอกว่างี้นะไอ้ตัวนี้ก็ลูกศรไปทางนู้นลายฝั่งนู้นนิวตันอยู่ฝั่งนี้เด็กมันไม่รู้มันก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้สอนนะก็แบบตองด้วยพอใส่อันนี้ก็ปึ้งระเบิดเลยนี่ก็คือช็อตเลยเนี่ยเป็นขาดครูก็มาต่อใหม่แต่ครูจอยังใช้ได้อยู่บางคนก็ต่อไม่ถูกนะครับครูบอกแล้วมันมีอีกแบบนึงนะ LED หลอด LED มีอีกแบบนึงก็ถ้าแขวนตามกิ่งไม้ตามอะไรครับสนามกลางแจ้งเนี่ยมันจะละมันจะมีปลายแค่ด้านเดียวก็คือมีอย่างนี้คือมีอยู่คู่เดียวอ่ะนี่คือไฟ AC เข้ามาเนี่ย AC คู่นี้ส่วนนี้ก็คือมันเป็นละส่วนนี้มันจะปลายมันจะปิดคือจะมีตัวนี้จะปิดตัวแบบนี้มีเขี้ยวมาแค่นี้ส่วนมากแล้วจะแม่แบบจุ๊บนะครับเขี้ยวมาแบบนี้สำหรับต่อข้อนี้ได้เลย
มันก็นึกว่าเป็นแบบนี้มั้งตัวนี้ไม่มีแต่นี่ก็คือละมันมีละหัวท่าใช่ไหมต่อผิดนั่นก็คือละช็อตตรงนี้ปึ้งเลยแต่ตรงนี้วงจรใช้ได้อยู่ผมก็มาใช้มาซ่อมได้นี่ก็คือลักษณะการทำงานคร่าวๆของนะครับวงจรกับไฟ LED มันเสียก็เปลี่ยนได้อย่างนี้นะครับสีบวมอย่างนี้แต่ส่วนมากเลยนะครับเราต้องเช็คดูก่อนว่าอันนี้มันเสียด้วยหรือเปล่าแอร์หลอด LED ขาดด้วยหรือเปล่าแต่เนี้ยหลอด LED มันขาดด้วยเนี่ยขาดด้วยก็ไม่คุ้มนะมันซ่อมไม่ได้นะครับซื้อเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาวัดหลอด LED แต่ละอันนะครับแต่ละตัวเนี้ยนะครับมาต่อนกลมวัดตัวที่ขอบนี้มันสว่างไหมตั้งคูณ1โอห์มมิเตอร์นะครับเรามาลองดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดนะครับหลอด LED นะฮะที่กันวัดตั้ง R คูณ1โอห์มนะฮะแล้วก็วัดขอบเลยนะอนุคาโทดนะฮะนี่นะครับวัดนะฮะเนี่ยแล้วก็วัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสว่างถ้ามันขาดเราได้หนึ่งก็คือแล้วนะไม่ทำงานเสียนี่จะไม่ถึงนี่นะอันนี้นะวิธีวัดแบบนี้แต่ส่วนมากนักศึกษานะครับส่วนมากหลอด LED เสียนะครับนะถ้ามันไม่วงจรไม่ช็อตหรือไม่พังอะไรก็นะวงจรมันไม่ช็อตหรือมันไม่พังอะไรนี่ก็คือก็ใช้งานตามปกติแต่ส่วนมากนะมันจะช็อตในนี้ครับอาจจะเป็นแผงวงจรช็อตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ช็อตหรืออาจจะเป็นหลอด LED ขาดส่วนมากมันก็จะเปลี่ยนกันเลยแต่ของเราเนี่ยเรามาซ่อมได้ตอนนี้เราก็มาดูตัวนี้เธอจับตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะวัดมันถึงกันใช่ไหมตรงครัวนี่ใช่ไหมฮะอย่างที่เขียนวงจรไว้เนี่ยตอนนี้มันต่อถึงกันเนี่ยเราวัดใช้โอห์มวัดเนี่ยถึงกันเลยเนี่ยวัดด้านเดียวถึงกันเลยพอมันต่ออย่างนี้นะฮะส่วนมากที่มันเสียส่วนมากที่มันเสียก็เพราะเดี๋ยวแป๊บนึงที่มันเสียก็คือตัวนี้ต่อผิดต่อผิดก็คือส่วนนี้เนี่ยนี่210โวลต์มาปึ้งแล้วตัวนี้ช็อตปึ้งเลยตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วสาเหตุที่ช็อตอย่างนี้ก็คือแล้วครับถ้าวัดเนี่ยก็คือฮะวัดนี่ก็คือมันขาดปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนมากที่มันเสียคือเราตอบอะไรฮะนี่พบปัญหาพบที่สุดก็คือช่วงนี้แต่วงจรนี้เนี่ยบริเวณเซนธรรมดาเนี่ยไม่เอาตัวนี้ออกไม่เอาตัวนี้ออกปุ๊บนะครับมันก็แล้วช็อตถึงกันเลยช็อตถึงกันเลยปุ๊บก็เหมือนอันนี้ช็อตถึงกันเนี่ยก็ขาดเพราะไฟจะนี่มารออยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับไฟมารออยู่เนี่ยไฟมารออยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟอื่นมารออยู่เนี่ยช็อตปึ้งเลย